ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะโอ้วันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกแล้วจ้าก็มีแขกรับเชิญกิติมาสักมากๆนะคะก็คือน้องลาลาเอ้าไม่รู้คิวยังคงเดินลอยหน้าลอยตาเล่นรอพลาดฝันว่าจะเรียกมาเร็วขนาดนี้แต่คือก็ไม่อยากจะพูดพร่ำทำเพลงเยอะไงเออก็วันนี้นะคะก็คือเราอ่ะจะมาทำคลิปที่แบบไม่เคยทำมาก่อนเพราะว่ามีน้องคนเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปทำกับน้องคนอื่นไม่เคยทำมาก่อนก็ไม่น่าจะต้องเคยทำเลยเออก็คือจะเป็นคลิปแบบเมามอยความในใจที่มีต่ออีกฝ่ายโดยที่เราจะแยกอัดกันเราก็จะแบบไม่บอกกันว่าเราจะไม่รู้ก็คือตอนระหว่างที่ลาล่าถ่ายลิก็จะไม่อยู่ระหว่างที่พี่ลิถ่ายกับลาล่าก็จะไม่ได้ยินแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูคลิปเรียกท่านพร้อมกับทุกคนที่จะได้ดูคลิปนี่แหละว่าเป็นยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะมาเราจะมาเริ่มคำถามแรกนะว่าลาล่าชอบทำอะไรสิ่งที่นางชอบทำก็คือเวลากลับมาทีไรนะคะก็คืออยู่ที่เดิมจ้าเป็นแบบข้างล่างจะมีโซฟาตัวปลดตัวเก่งของนางนะก็คือจะไม่ขยับไปไหนเลยนะจ๊ะก็จะอยู่แต่ตรงนั้นทั้งวันทั้งคืนก็คือพอสมมติที่จะออกไปอีเวนต์ใช่ป่ะลงไปก็จะเจอลาล่านอนเอกเนยอยู่อย่างนั้นนะคะกลับมาก็ยังเจออยู่เหมือนเดิมจ้าชอบเล่นเกมนะคะเขามีทักษะในการเล่นเกม ROV ที่ดีนะบอกไปได้เลยนะแล้วก็มีลักษณะการเล่นเกมอื่นๆที่เก่งมาตั้งแต่เด็กคือตอนเด็กๆ เวลาเล่นเกมกับน้องก็จะแพ้ตลอดนะคะเพราะว่าน้องเป็นคนเล่นเกมเก่งมากจะได้ทักษะนี้มาจากป๊าหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้แต่คือเป็นคนที่เล่นเกมเก่งเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้เล่นเกมกับกากแบบลิลลี่อะอย่าง ROV ล่าก็จะได้แบบลิลลี่เป็นเพื่อนร่วมทีมยอดแย่นึกออกปะแต่คือลาล่าคือเล่นเกมเก่งเว้ยถ้าเกิดใครอยากให้ลาล่าแคสเกมก็เขียนคอมเมนต์มาได้นะคะเผื่อลาล่ามันจะไปมีอาชีพอาชีพเลี้ยงดูพี่สำหรับลาล่าลาคิดว่าพี่ลี่อ่ะแบบเป็นคนตั้งใจเรียนมากชอบความจริงพี่ลี่ชอบอ่านหนังสือนะเห็นพี่ลี่ชอบแบบไปซื้อหนังสือมาแบบเยอะมากแบบทุกรอบที่ไปห้างกับป๊าอะไรเงี้ยพี่ลี่ก็จะชวนเข้าร้านหนังสือแบบชวนเข้าคิโนคุนิยะแล้วก็ไปซื้อหนังสือกันพี่ลี่ชอบเล่นเปียโนค่ะบ่อยมากเล่นแบบแล้วก็แบบฝึกไปเรื่อยๆหนูว่าพี่ลี่ก็เล่นแบบดีมากเลยนะแบบเล่นพอแล้วเวลาพี่ลี่ก็ร้องเพลงพอด้วยพี่ความจริงพี่ลี่ก็ชอบร้องเพลงด้วยเหมือนกันลาล่าเป็นคนที่แบบรักครอบครัวรักหมามากลาล่าก็คือแบบจะรักล็อกกี้มากก็คือเล่นกับล็อกกี้ทั้งวันได้ไม่มีเบื่อเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่จะเซนซิทีฟในเรื่องของครอบครัวมากแบบจะคอยดูแลป้าแม่พี่ลี่แบบจะไม่ขัดอะไรเลยก็คือเป็นน้องคนเล็กที่มีนิสัยแบบน่ารักมากๆชมน้องตัวเองไปอีกก็คือแบบว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ขัดอะไรเลยอะค่ะก็คือแบบโอเคหมดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดป้าอยากออกไปไหนแม่อยากออกไปไหนเขาก็จะไปด้วยเขากลัวเหงาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติอย่างเป็นลิลลี่อย่างเงี้ยก็คือมีเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยแกก็จะแบบไม่ค่อยกังวลจะไม่ค่อยห่วงพี่เท่าไหร่เพราะว่ารู้ว่าแบบพี่อะแบบมีเพื่อนอะไรเงี้ยออกไปเจออะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาอยู่บ้านเขาก็จะชอบถามว่าวันนี้จะออกไปไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติลิลลี่ไม่ออกอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ออกด้วยจะได้แบบมีเวลาอยู่ด้วยกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ลิลลี่เป็นคนแบบน่ารักน่ารักมากแล้วก็แบบรักครอบครัวมากเป็นคนเซนซิทีฟมากไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องแบบเรื่องเล็กๆเขาก็จะแบบเซนซิทีฟแบบร้องไห้ง่ายมากอะไรเงี้ยแบบแล้วก็เซนซิทีฟกับหนังด้วยที่แบบรักฉุดใจในฉุกเฉินพี่ลี่ก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยดูทุก EP แล้วก็ร้องไห้ทุก EP เลยร้องไห้แบบพี่เขาก็แบบเป็นคนน่ารักมากแล้วก็ใจดีอ่ะเขาเป็นคนแบบตรงๆแบบไม่เชิงซื่อหรอกแต่ว่าตรงๆในทางที่แบบฉลาดหนูคิดว่าพี่ลี่เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็แบบมีความมุ่งมั่นแบบเวลาถ้าสมมติมุ่งมั่นอะไรก็คือจะทำให้สิ่งนั้นอะแบบสำเร็จชัวร์สิ่งที่ลำใหญ่ของลาล่าก็คืออย่างที่บอกก็คือมันเป็นคนที่ติดบ้านแต่ก็มีความติดเพื่อนนะแต่ก็ไม่มากก็คือเหมือนประมาณว่าบทที่แกจะไปปาร์ตี้ก็คือปาร์ตี้นะก็คือแบบ
สุดๆเหวี่ยงไปเลยอะแต่ว่าไม่บ่อยถือว่าไม่ได้เป็นเด็กที่ติดเที่ยวขนาดนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็คือค่อนข้างตั้งใจเรียนดีนะแล้วก็มีผลการเรียนที่ดีด้วยนะแล้วก็ชอบอยู่บ้านไม่รู้เป็นไรชอบอยู่บ้านมากก็เลยลำใหญ่มากเวลาชวนมันออกไปไหนแล้วมันจะชอบเทเพราะมันขี้เกียจนะคะก็คือจะต้องไปดึงขาให้ออกไปด้วยอะไปดึงขาแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเลยถ้าเกิดแกบอกว่าไม่ก็คือไม่เนาะก็คือมันขี้เกียจแล้วมันก็จะนอนอยู่ในโซฟานั้นที่ลิลลี่เล่าให้ทุกคนฟังนั่นแหละสิ่งที่ลำใหญ่ของพี่ลิลลี่น่าจะเป็นของที่ส่งมาในบ้านแบบเยอะมากๆจนทำให้แบบบ้านรกแบบข้างล่างคือแบบรกแบบกระจุยกระจายกล่องพัสดุคือเต็มไปหมดแบบทั้งโต๊ะกินข้าวคือไม่มีที่นั่งเลยเพราะว่าพี่ลิลลี่แกะกล่องแบบกระจุยกระจายแล้วก็บางทีแบบมาลามถึงห้องลาล่าด้วยก็คือแบบเอาของมาวางแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ได้ใช้ไปด้วยไงคิดในแง่ดีได้ผลประโยชน์ความลับของลาล่านะคะก็คือเป็นคนที่อาบน้ำสระผมนานมั้งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นความลับได้หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อก่อนเงี้ยก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอาบน้ำสระผมเท่าไหร่หรอกแต่ว่าตอนนี้นะก็เป็นคนรักสะอาดขึ้นตามอายุเห็นมาตั้งแต่วัยละอ่อนเนาะตั้งแต่สมัยที่มีถุงขนมอันนึงอะล่ะจะไม่ค่อยชอบกินข้าวชอบอมข้าวแล้วก็แบบทิ้งเอาไว้ตรงเนี้ยความลับมีหลายอันที่ลิลลี่รู้แล้วล่ะคงไม่ค่อยรู้เรื่องลิลลี่หรอกเพราะว่าลาล่าเด็กกว่าลิลลี่แต่ว่าลิลลี่รู้เรื่องอะไรอยู่ก็คือแบบเขาจะชอบอมข้าวไว้ตรงเนี้ยซ่อนข้าวไว้ตามกระพุ้งแก้มเมื่อก่อนก็ว่าทำไมแก้มมันป่องมาเพราะว่ามันเอาข้าวเก็บซ่อนเอาไว้จนเกือบฟันผุจ้าและอีกอย่างก็คือมีแบบจุกเป็นจุกเป็นร้อยเป็นพวงมาลัยมีทั้งจุกบี้จุกปัดอะไรเงี้ยเป็นจุกดูดนมอะคือก่อนมันจะเลิกดูดจุกก็คือ 7-8 ขวบได้มั้งคือแบบติดมากก็จะเอาไว้ปัดเท้าเสร็จก็จะเอามาปัดหน้าต่อความลับของพี่ลี่อะค่ะความลับก็คือทุกเช้าตอนตื่นมาก็จะได้ยินเสียงฟืดแบบดังมากดังแบบเหมือนแบบชักโครงดังแบบฟืดคือแบบพี่ลี่เป็นแบบภูมิแพ้อากาศนึงพอตื่นเช้าขึ้นมามันก็แบบไม่ได้แบบสดชื่นใช่ไหมล่ะก็เลยแบบหายใจแบบแรงมากแล้วแบบสูดขี้มูกเข้าไปพอหนูแบบได้ยินหนูก็แบบพี่ลี่ตื่นแล้ว แต่พี่ลี่ไม่รู้ว่าพี่ลี่บอกความลับอะไรหนูบ้างนะแต่ว่าพี่ลี่อ่ะก็ไม่ค่อยชอบอาบน้ำเหมือนกันถึงแม้ที่พี่จะบอกว่าหนูอ่ะไม่ชอบอาบน้ำ เขาก็ไม่ชอบความในใจที่มีให้น้องลาล่านะคะก็คือดีใจมากที่แบบมีน้องลาล่าเป็นน้องสาวนะก็คือรักน้องลาล่ามากๆคือแบบรู้สึกโชคดีมากนะคะที่ได้เกิดมาออกสื่ออีกแล้วเดี๋ยวจะร้องไห้ได้เกิดมาในครอบครัวนี้นะคะก็คือแบบมีน้องสาวที่น่ารักแบบน้องลาล่านะคะก็คือตั้งใจจะดูแลน้องแล้วก็อยากให้น้องอ่ะประสบความสำเร็จได้เข้ามหาลัยที่ตัวเองอยากเข้าแล้วก็พี่ก็จะคอยเป็นกำลังใจคอยซัพพอร์ตในลาล่าในทุกๆเรื่องไม่ว่าอุ้ยซึ้งมากไม่ว่าลาล่าจะอยากเป็นอะไรหรืออยากทำอะไรนะคะลิลลี่ก็จะแบบอยู่ข้างๆซึ้งเฮ้ยคือซึ้งมากคือแบบนี่มันวันอะไรเนี่ยวันพี่น้องแห่งชาติเหรอซึ้งจริงก็จะคอยอยู่ข้างๆแล้วก็จะคอยเป็นพี่สาวที่เข้าใจให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องนะคะถ้าเกิดสมมุติลาล่ารู้สึกเศร้าหรือไม่มีใครเมื่อไหร่ก็อยากให้มาดูคลิปนี้ไม่ซึ้งมากความในใจที่มีให้พี่ลี่เขินก็รักพี่ลี่มากก็ทุกครั้งที่พี่ลี่ไม่อยู่บ้านก็จะรู้สึกว่าบ้านมันขวิ้งขวางอยู่กับล็อกกี้แบบ2คนแล้วก็รู้สึกว่าคือถ้าสมมติไม่มีพี่ลี่ก็คือหนูอ่ะแบบอยู่ไม่ได้หรอกพี่ลี่เป็นแบบก็ความสำคัญก็คือเท่ากับป๊าป๊าหมาม้าเลยนะก็คือพี่ลี่แบบอยู่ในเวลาที่หนูแบบทุกข์ใจหรือว่าเป็นทุกข์เขาก็จะแบบให้คำปรึกษามีแต่คำปรึกษาที่แบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยแบบทำให้เรารู้สึกว่าทุกปัญหามันมีแบบทางแก้อยู่แล้วเพราะว่าพี่ลี่เขาเป็นคนที่คิดอะไรแบบผู้ใหญ่แล้วเขาก็ให้คำปรึกษาหนูได้แบบเป็นผู้ใหญ่อ่ะทำให้หนูแบบคิดได้เลยในหลายๆเรื่องแล้วก็เรื่องการเรียนอย่างเงี้ยพี่ลี่เขาก็สนับสนุนเต็มที่ไม่ว่าหนูจะทำอะไรพี่ลี่เขาก็สนับสนุนเต็มที่แบบหาข้อดีให้กับทุกเรื่องที่หนูรู้สึกว่ามันแย่พี่ลี่ก็จะทำให้หนูรู้สึกว่าเอ้ยมันทุกเรื่องมันไม่ได้แย่นี่หว่าก็แบบมันมีปัญหามันมีทางแก้ของมันอยู่แล้วหนูจะพูดอะไรอ่ะก็ขอบคุณที่มีของสัมมนาคุณมาให้บ่อยๆแบบบ่อยมากของฟรีแบบเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้แล้วขอบคุณที่แบบชอบพาไปเลี้ยงข้าวพาไปดูหนังอะไรอย่างนี้พี่ลี่ก็เป็นพี่สาวที่หนูคิดว่าแบบ
นูโชคดีมากที่ได้เกิดมามีพี่สาวและพี่ลิจะร้องไห้บ๊ายบายเราจะมาดูมาจะมาเริ่มคำถามแรกนะว่าลาล่าชอบทำอะไรคือสิ่งที่นางชอบทำก็คือเวลากลับมาทีไรนะคะก็คืออยู่ที่เดิมจ้าเป็นแบบข้างล่างจะมีโซฟาตัวปวดตัวเก่งของนางนะก็คือจะไม่ขยับไปไหนเลยนะจ้าก็จะอยู่แต่ตรงนั้นทั้งวันทั้งคืนก็คือพอหนูได้จอกที่วิชบาลงไปก็จะเจอลาล่านอนดีคดีอยู่นั่นนะคะกลับมาก็ยังเจออยู่เหมือนเดิมจ้าก็คืออยู่อย่างงานป้าแล้วก็สิ่งที่นางชอบทำนะคะเรียบร้อยมากก็คือเป็นแบบอารมณ์ฟิลหมอมอยก็คือชอบเล่นเกมนะคะเขามีทักษะในการเล่นเกมเอาที่ดีนะบอกได้เลยนะแล้วก็มีทักษะการเล่นเกมอื่นๆที่เก่งมาตั้งแต่เด็กคือตอนเด็กๆเวลาเล่นเกมกับน้องก็จะแพ้ตลอดนะคะเพราะว่าน้องเป็นคนเล่นเกมมากจะได้ทักษะนี้มาจากป้าหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นคนที่เล่นเกมเก่งไม่ได้เล่นเกมกับกาบลิลี่อย่างเอาเวียร่าก็จะได้แบบลิลี่เป็นเพื่อนสุดยอดแคนออกมาแต่คือลาล่าคือเล่นเกมเก่งเว้ยถ้าเกิดใครอยากให้ลาล่าแคนเกมก็เขียนคอมเมนต์มาได้นะคะเผื่อลาล่ามันจะไปมีอาชีพสปอนเซอร์เข้าลาล่าเป็นคนที่แบบรักครอบครัวรักหมามากลาล่าก็คือแบบจะรักล็อกกี้มากก็คือเล่นกับล็อกกี้ทั้งวันได้ไม่มีเบื่อเลยนะคะแล้วก็คนที่จะเซนซิทีฟในเรื่องของครอบครัวมากแบบจะคอยดูแลป้าแม่พี่ลี่แบบจะไม่ขัดอะไรเลยก็คือเป็นน้องคนเล็กที่มีนิสัยแบบน่ารักมากมากชมน้องตัวเองก็คือแบบว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ขัดอะไรเลยค่ะก็คือแบบโอเคหมดเลยเนี่ยถ้าเกิดป้าอยากออกไปไหนแม่อยากออกไปไหนเขาก็จะไปด้วยเขากลัวเหงาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติอย่างเป็นลิลี่อย่างเงี้ยก็คือมีเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่ารู้ว่าแบบพี่แบบมีเพื่อนอะไรออกไปเจออะไรที่แบบไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาอยู่บ้านเขาก็จะชอบถามว่าวันนี้จะออกไปไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติลิลี่ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ออกด้วยจะได้แบบมีเวลาอยู่ด้วยกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักสุดๆใครเนี่ยฉันเองสิ่งที่ลำใหญ่ของลาล่าก็คืออย่างที่บอกก็คือมันเป็นคนที่ติดบ้านแต่ก็มีความติดเพื่อนนะแต่ก็ไม่มากก็คือว่าบทที่แกจะไปปาร์ตี้ก็คือปาร์ตี้นะก็คือแบบสุดๆเบี่ยงไปเลยอะแต่ว่าไม่บ่อยถือว่าไม่ได้เป็นเด็กที่ติดเที่ยวขนาดนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็คือค่อนข้างตั้งใจเรียนดีนะแล้วก็มีผลการเรียนที่ดีด้วยนะแล้วก็ชอบอยู่บ้านไม่รู้เป็นไรชอบอยู่บ้านมากก็เลยลำใหญ่มากเวลาชวนมันออกไปไหนแล้วมันจะชอบเทมันขี้เกียจนะคะก็คือจะต้องไปดึงขาให้ออกไปด้วยอะไปดึงขาแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเลยถ้าเกิดแกบอกว่าไม่ก็คือไม่น้องก็คือมันขี้เกียจมันก็จะนอนอยู่ในโซฟาเนี่ยนี่เล่าให้ทุกคนฟังนั่นแหละความลับของอาร่านะคะก็คือเป็นคนที่อาบน้ำสระผมนานมั้งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นความลับได้หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอาบน้ำสระผมเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้นะก็เป็นคนรักสะอาดขึ้นตามอายุก็คือปกติอะก็คือไม่ค่อยชอบอาบน้ำอาบวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบกลับมาก็ชอบนอนไปเลยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็น่าจะยังเป็นอยู่แต่ว่าตอนเช้าเหมือนมีการทำบิ๊กคลีนนิ่งก็คือจะไปอาบน้ำแบบยกใหญ่สระผมแบบยกใหญ่เหมือนแบบเป็นการอาบน้ำเฉยเมื่อก่อนแล้วไม่เคยอาบน้ำมาขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าน้องสาวเองไปอาบน้ำนานมากนะคะซึ่งก็ดีแหละก็คงเป็นสาวแล้วแหละก็แบบผ่านกันตั้ง6ปีเนาะก็แบบเห็นมาตั้งแต่วัยละอ่อนตั้งแต่สมัยที่มีถุงขนมอันหนึ่งแล้วล่าจะไม่ค่อยชอบกินข้าวชอบอมข้าวแล้วก็แบบทิ้งเอาไว้ตรงนี้ค่ะโอ้เรื่องลิลี่หรอกเพราะว่าล่าเด็กวัยนี้แล้วก็ลิลี่ยังเรื่องอะไรก็คือแบบจะชอบอมข้าวไว้ตรงนี้ซ่อนข้าวไว้ตามกับหูแก้มเมื่อก่อนเพราะว่าทำไมแก้มออกมาเพราะว่ามันเอาข้าวเก็บซ่อนเอาไว้จนเกือบฟันผุจ้าและอีกอย่างก็คือมีแบบจุกเป็นจุกเป็นรอยเป็นพวงมาลัยมีทั้งจุกปี้จุกปัดอะไรเงี้ยเป็นจุกหมดลงมาคือบอกมันจะเริ่มจุกจุกก็คือ7-8ขวบได้มั้งคือแบบติดมากก็จะเอาไว้ปัดเท้าปัดเท้าเสร็จก็จะเอามาปัดหน้าต่อโอ้โหแฉยกใหญ่สนุกปากเลยโอ้ขำเบาๆดีใจมากที่แบบน้องมาล่าเป็นน้องสาวนะรักน้องมาล่ามากๆคือแบบรู้สึกโชคดีมากนะคะที่ได้เกิดมาออกสื่อร้องไห้ได้เกิดมาในครอบครัวนี้นะคะก็คือแบบมี
ีน้องสาวที่น่ารักแบบน้องอาร่านะคะก็คือตั้งใจจะดูแลน้องแล้วก็อยากให้น้องอ่ะประสบความสำเร็จได้เข้ามหาลัยที่ตัวเองอยากเข้าซึ้งมากจะคอยเป็นกำลังใจเดี๋ยวไหมคะล่าในทุกๆเรื่องไม่ว่าวิสุทธิ์มากไม่ว่าลาล่าจะอยากเป็นอะไรหรืออยากทำอะไรนะคะนี่ก็จะแบบอยู่ข้างวิสุทธิ์มากแบบที่มันวันอะไรวันพี่น้องแห่งชาติหรอกวิสุทธิ์จริงก็จะคอยอยู่ข้างๆแล้วก็จะคอยเป็นพี่สาวที่เข้าใจให้คำปรึกษาในทุกเรื่องนะคะถ้าเกิดสมมติลาล่ารู้สึกเศร้าหรือมีใครเมื่อไหร่ก็อยากให้ซึ้งว่าไม่รู้ว่าพี่แบบคนเป็นยังไงโอ้ยโอเคซึ้งมากเลยเฮ้ยคือซึ้งมากทุกคนหมายค่ะล่ะอะไรต้องไปโอเคจบเรียกชั้นแล้วก็ลาบ๊ายบายเฮ้ยคือชอบชอบความจริงพี่ที่ชอบอ่านหนังสือนะเห็นพี่ที่ชอบแบบไปซื้อหนังสือมาแบบเยอะมากแบบทุกรอบที่ไปห้างกับป๊าอะไรเงี้ยพี่ที่ก็จะชวนเข้าร้านหนังสือแบบชวนเข้าคิโนคุนิยะแล้วก็ไปซื้อหนังสือกันพี่ที่ชอบเล่นเปียโนค่ะบ่อยมากเล่นแบบแล้วก็แบบฝึกไปเรื่อยๆหนูว่าพี่ที่ก็เล่นแบบดีมากเลยนะแบบเล่นพอแล้วเวลาพี่ที่ก็ร้องเพลงพอเลยพี่ความจริงพี่ที่ก็ชอบร้องเพลงด้วยเหมือนกันพี่ลี่เป็นคนยังไงพี่ลี่เป็นคนแบบน่ารักมากแล้วก็แบบรักครอบครัวมากเป็นคนเซนซิทีฟมากไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องแบบเรื่องเล็กๆเขาก็จะแบบเซนซิทีฟแบบร้องไห้ง่ายมากอะไรเงี้ยแล้วก็เซนซิทีฟกับหนังด้วยเช่นแบบรักฉุดใจง่ายเฉยพี่ลี่ก็มาเล่าให้ฟังว่าพี่อ่ะดูทุก EP แล้วก็ร้องไห้ทุก EP เลยร้องไห้แบบแต่ว่าแบบพี่นี่เขาก็แบบเป็นคนน่ารักมากแล้วก็ใจดีเขาเป็นคนแบบตรงๆแบบไม่เชิงซื่อหรอกแต่ว่าตรงๆในทางที่แบบฉลาดอะคิดว่าพี่นี่เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็แบบมีความมุ่งมั่นแบบเวลาถ้าสมมติมุ่งมั่นอะไรก็คือจะทำให้สิ่งนั้นแบบสำเร็จชัวร์สิ่งที่ลำไยของพี่นี่น่าจะเป็นของที่ส่งมาในบ้านแบบเยอะมากๆจนทำให้แบบบ้านล็อกแบบข้างล่างคือแบบล็อกแบบกระจุยกระจายกล่องพัสดุคือเต็มไปหมดแบบทั้งโต๊ะข้าวคือไม่มีที่นั่งเลยเพราะว่าพี่นี่แกะกล่องแบบกระจุยกระจายแล้วก็วันที่แบบลามถึงห้องลาล่าด้วยก็คือแบบเอาของมาวางแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ได้ใช้ไปด้วยไงนี่แง่ดีได้ผลประโยชน์ความลับของพี่นี่ความลับของพี่เต็มนะพูดกับตัวเองมาความลับของพี่ลี่อะค่ะความลับก็คือทุกเช้าตอนตื่นมาก็จะได้ยินเสียงฟืดแบบดังมากดังแบบเหมือนเป็นชักโครกดังแบบฟืดคือแบบพี่ลี่อะเป็นแบบภูมิแพ้อากาศนึงพอตื่นเช้าขึ้นมามันก็แบบไม่ได้แบบสดชื่นใช่ไหมก็เลยแบบหายใจแบบแรงมากแล้วก็สูดคิ้วเข้าไปพอหนูแบบได้ยินหนูแบบแต่พี่ลี่ไม่รู้พี่ลี่บอกความลับอะไรถึงว่านะแต่ว่าพี่ลี่ก็ไม่ค่อยชอบอาบน้ำเหมือนกันถึงแม้พี่ลี่จะบอกว่าหนูไม่ชอบอาบน้ำเขาก็ไม่ชอบข้อสุดท้ายความในใจที่มีให้พี่ลี่เขินก็รักพี่ลี่มากก็ทุกครั้งที่พี่ลี่ไม่อยู่บ้านก็จะรู้สึกว่าบ้านมันขุ่ยขวางอยู่กับล็อกกี้แบบสองคนแล้วก็รู้สึกว่าคือถ้าสมมติไม่มีพี่ลี่ก็คือหนูแบบอยู่ไม่ได้หรอกพี่ลี่เป็นแบบก็ความสำคัญก็คือเท่ากับป๊าหม่าเลยนะก็คือพี่ลี่แบบอยู่ในเวลาที่หนูแบบถูกใจหรือว่าเป็นถูกเขาก็จะแบบให้คำปรึกษามีแต่คำปรึกษาที่แบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยแบบทำให้เรารู้สึกว่าทุกปัญหามันมีแบบทางแก้อยู่แล้วเพราะว่าพี่นี่เขาเป็นคนที่คิดอะไรแบบผู้ใหญ่แล้วเขาก็ให้คำปรึกษาหนูได้แบบเป็นผู้ใหญ่อ่ะทำให้หนูแบบคิดได้ในหลายๆเรื่องแล้วก็เรื่องการเรียนอย่างเงี้ยพี่นี่เขาก็สนับสนุนเต็มที่ไม่ว่าหนูทำอะไรพี่นี่เขาก็สนับสนุนเต็มที่แบบหาข้อดีให้กับทุกเรื่องที่หนูรู้สึกว่ามันแย่พี่นี่ก็จะทำให้หนูรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้แย่นี่หว่าก็แบบมันมีปัญหามันมีทางแก้ของมันอยู่แล้ว
หนูจะพูดอะไรก็ขอบคุณที่มีของสัมมนาคุณมาให้บ่อยๆก็แบบบ่อยมากของฟรีแบบเพื่อสำอางอะไรอย่างนี้แล้วขอบคุณที่แบบชอบพาไปเลี้ยงข้าวพาไปกินอะไรพี่นี่ก็เป็นพี่สาวที่หนูคิดว่าแบบหนูโชคดีมากที่ได้เกิดมามีพี่สาวแบบพี่นี่ไม่ไป